สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สำนักแต่งกอตัวนะคะวันนี้อยู่กับแอดมินฝนและก็แอดมินออนนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนกองแอร์สำหรับลูกค้าที่ซื้อออนไลน์นะคะแล้วก็ต้องการเปลี่ยนเองเนี่ยขั้นตอนเนี่ยไม่ได้ยากเลยเดี๋ยววันนี้ฝนกับออนจะพามาดูนะคะว่าขั้นตอนการเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนอย่างไรบ้างตำแหน่งของกองแอร์นะคะจะอยู่ที่คนนั่งข้างคนขับตรงเกะด้านหน้าการถอดออกมาก็คือเปิดเกะออกมานะคะดึงกระบอกโช๊คออกด้านข้างเสร็จแล้วบีบเกะเข้าเล็กน้อยจะได้ลักษณะนี้ถอดตัวฝาพลาสติกออกตัวกองแอร์จะอยู่ด้านในค่ะวิธีการเปลี่ยนตัวกองแอร์จะมีเขียนบอกว่าด้านไหนอยู่ด้านบนเราจะเอาด้านสีเขียวไว้ด้านบนและด้านที่เป็นตัวคาร์บอนไว้ด้านล่างค่ะทำการปิดฝาพลาสติกนะคะตัวตรงฝาพลาสติกจะมีเขียนบอกว่าให้เอาด้านไหนไว้ด้านบนพอเราทำการปิดฝาพลาสติกเสร็จแล้วเราให้เอาสายตัวนี้ทำการบีบแกะนิดหน่อยให้ตัวเข้าล็อกเสร็จแล้วนำกระบอกโช๊คกลับมาใส่ไว้ที่เดิมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะเป็นวิธีการเปลี่ยนกองแอร์แบบง่ายๆค่ะผู้หญิงอย่างเราก็ทำได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ